พยอมติงพระตีกันเละเหตุแย่งกันบิณฑบาตเหมือนเป็ดแย่งส่วนบุญที่วัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามความคิดเห็นกรณีข่าวที่เกิดขึ้นโดยพระพยอมกล่าวว่าการที่มีข่าวพระสงฆ์ตีกันเพราะแย่งกันบิณฑบาตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็ดแย่งบุญกันเหมือนกับที่ทางภาคใต้เขามีพิธีชิงเป็ดการที่พระแย่งกันบิณฑบาตแล้วตีกันก็เหมือนเป็ดพระสงฆ์จะมาทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดต้องเดินบิณฑบาตอย่างสำรวมเดินไปด้วยกันต้องรักษาสมณะแต่ถ้าทำไม่ได้ทำไมไม่สึกออกไปหากินอยากได้อะไรก็ทำงานซื้อเอาThank you.